เดี๋ยวไปดูคู่ที่3ของรายการกันเลยนะครับไปรับชมกองพลเล็กเกียรติกองพลครับเจอกับคลาสสิกสิทธิ์คุณวสันต์ครับคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนักเฟเธอร์เวทนะครับ126ปอนด์ครับมาดูฟอร์มหลังของทั้งคู่หน่อยดีกว่าครับสำหรับกองพลเล็กเกียรติกองพลนะครับมีชนะคะแนนชดช้อยอีเกิลมวยไทยนะครับชนะคะแนนมรดกเพชรยินดีคาร์ดิมี่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้กับคลาสสิกสิทธิ์คุณวสันต์นะครับส่วนด้านคลาสสิกเนี่ยครับก็มีชนะน็อกสำลีทองโตโยต้าระยองในยกที่3นะครับแพ้คะแนนเด่นสยามศักดิ์วิเชียนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะกองพลเล็กเกียรติกองพลคนนี้แหละครับวันนี้ก็มาดูกันว่าใครครับที่จะสามารถคว้าชัยชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งครับจะเป็นกองพลเล็กที่แก้มือได้หรือว่าจะเป็นคลาสสิกนะครับต้องติดตามครับคู่คาใจนะครับคู่นี้วันนี้ศึกวันกิ่งทองก็เก็บราคาประหยัดครับแต่ว่าดูจากชื่อมวยแล้วเนี่ยถือว่าดึงดูดแฟนมวยได้พอสมควรเลยนะครับค่าดูชั้นที่3เขาเก็บไว้แค่320บาทเท่านั้นก็ติดตามกันนะครับติดตามกันแล้วก็ไฮไลท์สนุกสนุกแบบนี้ต้องขอขอบคุณทางสนามมวยราชดำเนินด้วยครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานของเราเนี่ยเดินทางเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนมวยตามต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปรับชมกันที่เวทีได้นะครับได้ติดตามไฮไลท์แล้วก็ต้องเรียนเชิญเลยนะครับใครที่อยากจะรับชมความมันนี่ก็ต้องเข้าไปดูที่เวทีไม่ว่าจะเป็นลุมพินีหรือว่าเวทีราชดำเนินมาดูกันครับยกที่3นะครับนี่เป็นไฮไลท์การแข่งขันครับคู่ที่3ศึกวันกิ่งทองกองพลเล็กกับคลาสสิกครับเอาละครับแม่ยก3นี่ก็เริ่มชวนทะเลาะกันแล้วนะครับคลาสสิกแม่ขวาคอต่างคนต่างล็อกนะครับแม่หมุนดูครับโอ้โหเต้นบัลเล่หรือเปล่าคู่นี้แต่ว่าน่าจะได้ดูกันสนุกแน่นอนนะครับเคยเจอกันมาแล้วครับเป็นมุมน้ำเงินครับที่ชนะมาได้ครับของพลเล็กนี่พื้นเพเขาก็เป็นมวยฝีมือแข่งหนักนะครับส่วนน้ำเงินเนี่ยคลาสสิกก็ชื่อก็บอกแล้วครับเป็นประเภทคลาสสิกครับจังหวะฝีมือฉลาดแข่งไวหมัดไวมีศอกบวกอันตรายอ้าวโอ้ยมีหมัดด้วยครับแม่จังหวะที่กองพลเล็กนี่เผลอนี่แกมา1 2 3เลยครับต่อยเป็นชุดเลยนะครับกองพลเล็กนี่ต้องตั้งการ์ดบังเอาไว้แล้วก็โดนเข่าซ้ายเสียบเข้าไปอีกครับโอ้โหทําได้ดีนะครับจังหวะที่ผ่านมาของคลาสสิกกองพลเล็กก็ขยับเดินเข้าไปโดนถีบกระเด็นออกมาแล้วก็หมดยกครับต้องลุ้นกันต่อนะครับคู่นี้ยกก่อนนะครับเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนี่ครับนี่ครับที่มุมน้ำเงินครับคู่นี้เนี่ยโอ้โหหมด3ยกหมด3ยกมุมน้ำเงินครับเป็นต่อ6ช่วงตัวเลยครับก็ดูว่าจังหวะการวางแข้งแล้วก็ต่อยหมัดนี่ทำได้ดุดันครับอยู่ที่คลาสสิกนะครับเป็นต่อ6ช่วงตัวครับรอช้าไม่ได้แล้วครับกองพลเล็กคิดได้ก็ต้องออกเลยครับอย่าไปแต่งตัวนานถีบซ้ายนำทางมาครับต้องมีอาวุธตามด้วยครับจะถีบอย่างเดียวนี่อาจจะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับคลาสสิกเท่าไหร่ครับโอ้แต่ว่าดูทางด้านกองพลเล็กนี่ยังไม่เร่งเท่าไหร่นะครับก็ขยับไปโอ้โหดูโดนแข้งซ้ายแล้วครับทำอะไรนี่เหมือนจะตัดสินใจไม่ขาดนะครับจะออกหมัดก็ไม่ออกจะออกแข้งก็ไม่ออกครับโดนเกือบล้มแม่มีโดดแล้วก็ล้มจนได้ครับแม่นี่ครับโอ้คลาสสิกตอนนี้บอกว่าโยนความกดดันไม่ให้กับกองพลแล้วครับดูครับวงในวงนอกนี่กินเรียบครับโอ้โหต้องบอกว่าสู้ไม่ได้ทุกกระบวนท่าเลยครับถึงตรงนี้ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้โอ้โหสถานการณ์นี่ไหลเลยครับอยู่ที่คลาสสิกครับถึงตอนนี้นี่เป็นต่อประมาณ20ช่วงตัวแล้วครับเอ้าขยันครับความขยันอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าความสำเร็จนี่อาจจะอยู่ที่นั่นแต่ว่าต้องขยันให้ถูกที่ถูกทางด้วยคลาสสิกครับรอดักจังหวะโดนถีบทำลายไปก่อนครับแล้ววันนี้แกชกใจเย็นจริงๆครับคลาสสิกเลือกแล้วออกพอเห็นกองพลเล็กมีอาการนี่คอยตามมาเป็นชุดๆครับขยับเข้าหาจังหวะอยู่ครับแข้งขวายังติดแต่เก็บอาวุธได้เก่งมากนะครับคลาสสิกวันนี้มาครบเครื่องครับโอ้โหแล้วก็โยนแข้งขวาเข้าไปเต็มๆครับโอ้โหดูครับแต่ว่าตอนนี้ครับกองพลเล็กครับเริ่มเร่งขึ้นมานะครับ
คุมให้ดีนะครับคลาสสิกดูครับเดินแล้วก็หมดยกสุดหมดยก4นะครับยังเหลืออีกยกหนึ่งนะครับโอ้มั่นใจเข้ามุมเลยครับส่วนมุมแดงนี่โหเดินคอตกเลยนี่ครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โห8รองครับออหมด4ยกเนี่ยหมายราคาก็ลดลงมานิดนึงนะครับเพราะว่ากลางยกนี่ไป30ช่วงตัวแล้วโอ้โหกองพลเล็กมาทำได้ครับเหลือคลาสสิกเป็นต่อ8ช่วงตัวครับมาดูยกสุดท้ายครับต้องเดินให้เร็วกว่าเดิมแล้วครับกองพลเล็กมีเท่าไหร่แล้วก็โอ้ยมาข้อแขนยังดีครับหักทุ่มทิ้งไปเลยโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าสแลมเลยนะครับโอ้แล้วได้ใจเลยครับตอนนี้กองพลเล็กเดินจ้วงหมัดครับขวาครับเสียงเชียร์มีด้วยนะครับดูวงนอกวงในครับเริ่มทำได้เลยครับกองพลเล็กโอ้ขยันยก5ครับโอ้แต่คลาสสิกนี่ก็ยังป้องกันตัวดีนะครับแฟนมวยท่านรองนี่เริ่มจะมีเสียงบ้างแล้วเอาถีบสกัดอุ้ยแข้งขวาจะมั่นใจมากไม่ได้นะครับเห็นว่าตัวเองเป็นต่อแล้วนี่เก็บอาวุธอย่างเดียวอาจจะพลาดครับอุ้ยโดนหมัดขวาเอ้าอีกทีเอาขวาคอไว้ก่อนครับอยากจะอยู่ใกล้ๆแต่ว่าอยู่ใกล้ที่กองพลเล็กแกก็ตีได้ยัดไส้ไปอีกทีนึงเอาดึงคาไว้แม่ออกอาวุธโต้ไม่ได้ด้วยครับโอ้เริ่มจะอาการไม่ดีเลยครับสำหรับคลาสสิกเอาโดนหมัดฮุบซ้ายเข้าไปอีกครับโอ้แต่หมัดนี่ออกเป็นโดนเลยนะครับโอ้แล้วก็เททิ้งลงไปครับล้มในทั้งคู่ครับแต่ว่าคลาสสิกเนี่ยอยู่ข้างล่างครับโอ้โหยุ่งเลยครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับยกสุดท้ายคลาสสิกแม่แกจะกันอย่างเดียวไม่มีคะแนนครับยกนี้นี่โอ้โหแล้วอีกแล้วเอ้าแม่แค่เกือบโอ้ดูครับแม่มาเล่งยกสุดท้ายครับกองพลนี่ได้ใจแฟนมวยเลยครับตอนนี้โอ้ยิงหมัดขวาเข้าไปอีกครับเข้าขมับครับแล้วก็ยัดไส้เข้าไปอีกทีนึงครับโอ้คาไว้เลยครับกรรมการต้องมาแงะออกครับโอ้ยกนี้ครับกองพลเล็กเหมาเลยครับเอากะเอาคืนหน่อยครับเอาคืนหน่อยหมัดก็ไม่โดนอีกโดนเตะขวาไล่ครับเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับเอาหมัดคล่อมไปอีกแม่ทำอะไรก็ดูว่าขัดลูกหูลูกตาไปหมดโชว์วิดพื้นเลยครับโอ้โหอีกยกก็ยังไหวครับประมาณนั้นดูครับแม่ต้นเนี่ยกลางๆยกประมาณยก3ยก4เนี่ยต้องบอกว่ากินไปเนี่ยจะหมดตัวอยู่แล้วนะครับคลาสสิกนี่จะกืนอยู่แล้วครับมาสำรอกในยกสุดท้ายครับโอ้โหต้องรอการชูมืออีกครั้งนึงครับแต่ตอนนี้เนี่ยอากับกิริยาเนี่ยของนักมวยเนี่ยเราก็พอจะอ่านออกนะครับว่าน่าจะเป็นมุมแดงนะครับแล้วสุดท้ายนี่ครับโอ้โหหมด4ยก 8-1 ครับพลิกกลับมาชนะครับต้องปรบมือให้กับกองพลเล็กเกียรติกองพลด้วยนะครับคือเขาเป็นรองเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าความพยายามของเขาเนี่ยไม่ลดน้อยถอยลงเลยโอ้โหต้องบอกว่ายกสุดท้ายเนี่ยเหมาเลยนะเหมาจริงทั้งแข้งทั้งเข่าเนี่ยโอ้โหมาสารพัดเลยมีลูกจังหวะหักเททิ้งไปอีกนะครับชนะจริงๆเลยนะครับในยกสุดท้ายแล้วก็แซงผ่านสะใจท่านรองไปครับนะครับแหมคู่แรกนี่ใครต่อก็เหงื่อตกเลยนะครับ